ปิดเหตุผลทำไมเจสันสเตแทมถึงไม่สานต่อหนังแฟรนไชส์อย่าง Transporters โดยเหตุผลที่เจสันบอกลาหนังอย่าง The Transporter นะครับเป็นเพราะว่าค่ายหนังเนี่ยนะครับโฟกัสเรื่องธุรกิจเกินไปครับโดยเขาบอกว่าสตูดิโอเนี่ยสนใจแต่ตัวเลขมากเกินไปจนลืมไปว่าคุณภาพของหนังที่ควรจะเป็นเนี่ยมันต้องเป็นยังไงกันแน่โดยเขาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกครับว่าจริงแล้ว Transporter เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขานะครับในการทำหนังและตัวเขานะครับก็แฮปปี้นะครับสำหรับการที่จะทำหนังต่อไปแต่สิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่แฮปปี้นะครับก็คือการที่สตูดิโอเนี่ยมีการเสนอให้เขาเนี่ยเสนอสัญญาและสานต่อหนังไปอีก 3-5 ตัวที่เขาเนี่ยไม่ได้เห็นบทหนังเลยครับและประเด็นนึงนะครับก็คือการเสนอเงินเพิ่มให้เจสันเนี่ยทำหนังอย่างน้อย3เรื่องแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขานะครับก็ได้รับงบแค่เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเจสันไม่โอเคกับเรื่องนี้จึงเป็นอันต้องบอกลาไปครับผมแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า The Transporter เนี่ยครับหนังแอคชั่นยุค 2000 เนี่ยที่วาดลวดลายโดยเจสันสเตแทมนะครับก็เป็นหนังที่ประสบความได้จริงๆสำหรับเขาในยุคนั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นแอคชั่นสตาร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆและเป็นที่รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ครับผมเอาละครับผมทุกคนชอบผลงานอะไรของเจสันสเตแทมกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ